จากนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการที่ให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายยูนิเน็ตนั้นทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยท่านดร.สุเทพชิตยวงศ์เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องนี้จึงมีการมอบนโยบายในการประชุมผู้บริหารอาชีวศึกษาทั่วประเทศเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2561ว่าต้องการให้แต่ละสถานศึกษานั้นช่วยกันตรวจสอบอุปกรณ์และระบบเครือข่ายเพื่อขยายการทำงานระบบอินเทอร์เน็ตภายในสถานศึกษาให้รองรับและสามารถทำงานได้ที่ความเร็ว1 Gbps ซึ่งถือเป็นความเร็วสูงสุดที่ทางยูนิเน็ตจัดส่งมาให้แก่สถานศึกษาทั่วประเทศอีกทั้งเพื่อต้องการให้เป็นไปตามนโยบายปี2562ที่ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเป็นปีแห่งการลดความเหลื่อมล้ำสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษาเพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันของนักเรียนอาชีวศึกษาทั่วประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและช่องทางการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์สอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลในเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยนะคะตอนนี้เมื่อก่อนนะคะระบบอินเทอร์เน็ตมีความเร็วที่ช้านะคะในการสืบค้นข้อมูลของนักเรียนในการสืบค้นนั้นก็จะล่าช้านะคะแต่ณปัจจุบันนี้เราได้รับความเร็วที่สูงขึ้นมาบางทีก็โลเน็ตนะคะเหมือนสภาพอากาศไม่เป็นใจบางทีก็คือเน็ตเข้าไม่ได้นะคะก็ต้องรอนะคะปัจจุบันนี้ก็คือเน็ตเร็วขึ้นนะคะการจัดทำการเรียนการสอนออนไลน์พวกสื่อออนไลน์ต่างๆนะคะได้รวดเร็วแล้วก็ประหยัดเวลาในส่วนที่ระบบสารสนเทศที่เราปรับปรุงขึ้นเนี่ยนะครับมันมีประโยชน์ต่อนักเรียนนักศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อการจัดการเรียนการสอนสื่อการเรียนการสอนสามารถทำได้ทั้งในสื่อ YouTube หรือ Google สามารถที่จะทำให้นักเรียนกับคุณครูสื่อถึงกันในนอกเวลาเรียนได้วิทยาลัยการอาชีพการตังจังหวัดตรังวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีขนาดพื้นที่กว่า100ไร่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อผลิตกำลังคนด้านวิชาชีพให้มีแรงงานที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ภาคใต้ซึ่งปัจจุบันนั้นทางวิทยาลัยการอาชีพกันตังให้ความสำคัญกับการเข้าถึงการเรียนรู้ของนักเรียนภายในวิทยาลัยและการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรผ่านระบบออนไลน์จึงได้มีการเร่งรัดจัดสรรงบประมาณเพื่อมาซ่อมแซมอุปกรณ์เดิมที่ชำรุดจัดหาอุปกรณ์ใหม่เพิ่มเติมและแก้ไขปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยเพื่อต้องการให้ใช้งานได้เต็มความเร็ว1 Gbps เพราะจะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานระบบข้อมูลต่างๆของบุคลากรและเกิดประโยชน์ทางการเรียนรู้สูงสุดแก่นักเรียนอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพกันตังทุกคนเมื่อก่อนสัญญาณอินเทอร์เน็ตของเรียนช้ามากครับแถมยังขัดง่ายๆไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่เวลาจะทำงานส่งอาจารย์ก็อ่านข้อมูลได้ช้ามากครับกว่าอ่านข้อมูลส่งอาจารย์ได้ก็เกือบไม่ทันครับหารูปมาใช้ในการพรีเซนต์นำเสนองานได้เร็วขึ้นครับแต่ก่อนความเร็วอินเทอร์เน็ตเวลาโหลดรูปใช้เวลาประมาณ1นาทีต่อรูปแต่ตอนนี้ประมาณ3วิเมื่อก่อนนะคะอินเทอร์เน็ตไวไฟจะมีความช้าแล้วก็จะไม่ครอบคลุมทั้งวิทยาลัยนะคะค่ะตอนนี้ได้มีการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นค่ะได้มีการติดตั้งกล่อง Wi-Fi นะคะทั่ววิทยาลัยแล้วก็เพิ่มความเร็วมากขึ้นค่ะคือทำให้นักเรียนนักศึกษาได้มีการค้นคว้าหาความรู้ง่ายขึ้นค่ะไม่ว่าจะนั่งอยู่จุดไหนตรงไหนนะคะก็สามารถศึกษาข้อมูลได้ค่ะในส่วนของวิทยาลัยการอาชีพกันตังได้เตรียมความพร้อมรองรับอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักเรียนนักศึกษาในการที่จะใช้สื่อสารสนเทศเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกำลังคนสู่สถานประกอบการให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากลต่อไปครับแม้วิทยาลัยการอาชีพกันตังจะไม่ใช่สถานศึกษาขนาดใหญ่และอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาหรืออุปสรรคที่จะหยุดยั้งให้ทางวิทยาลัยนั้นหาทางพัฒนาปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้ระบบอินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยนั้นสามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้บุคลากรนักเรียนและทุกคนในเขตรั้ววิทยาลัยการอาชีพกันตังจะได้รับประโยชน์อย่างสูงที่สุด